ฟังธรรมกันเนาะมีผู้ฟังมีผู้พูดฟังแล้วออกไปทำถ้าไม่มีการกระทำมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการกระทำกรรมเป็นสิ่งที่จำแนกสัตว์ทั้งหลายทำดีก็ย่อมดีทำชั่วก็ย่อมชั่วเพราะเรามีกายมีใจแล้วเรากระทำทางกายทางใจที่ไม่ถูกต้องก็เป็นทุกข์เป็นโทษแต่ว่าทำทางกายทางใจถูกต้องก็เป็นประโยชน์การเว้นเสียทิ้งโทษการทำประโยชน์ก็คือวิชากรรมฐานวิชากรรมฐานนี่เป็นวิชาที่ละความชั่วทำความดีทำจิตให้บริสุทธิ์ที่จะเกิดเป็นศีลสมาธิปัญญาเกิดเป็นพระขึ้นมาเกิดเป็นกุศลขึ้นมาเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาจะอ้อนวอนไม่ได้ขอไม่ได้เรามีกายมีใจเป็นเครื่องมือทำความดีสูงสุดเป็นสวรรค์เป็นนิพพานเป็นมรรคผลนิพพานแต่เราใช่ไหมเป็นก็เป็นอบายไปชั่วอบายเป็นจันทร์โลกเป็นเปรตเป็นทุรกายวิรัชฉานเป็นภูมิไม่เจริญก็เสียชาติที่ได้เกิดมาที่นี่ก็สอนวิชากรรมฐานตามที่พระเจ้าสอนตามที่พระเจ้าสอนเว้นข้อที่พระเจ้าห้ามตามข้อพระองค์อนุญาตคือวิชากรรมฐานนี่เรียนวิชานี่อย่างเดียวไปได้ไกลเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาละความชั่วทำความดีจิตบริสุทธิ์พวกเรานี่ในฐานหน้าที่มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนศรัทธาอาคาลสัมมาอนาคาลยังปปาชิตาที่เราได้สวดได้สาธยายเป็นอนาคาลิกะบุคคลไม่เกี่ยวข้องด้วยบ้านด้วยเรือนไม่มีบ้านก็ทำไปไม่มีมาทำกรรมฐานก็ไม่ต้องทิ้งบ้านไม่ใช่เอาทิ้งวางไว้ก่อนวางไว้นั่นมีลูกมีเมียก็วางไว้นั่นมีทรัพย์สมบัติก็วางไว้นั่นไม่ให้ทอดทิ้งมาทำกรรมฐานชีวิตเรามันมีอันเดียวเฉพาะหน้าถ้ามีสติอันอื่นก็ไม่มีถ้าไม่มีสติอันอื่นก็มีเยอะแยะยังทำเป็นตัวเป็นอนาคาลิกะบุคคลไม่มีอาชีพทางจิตขาและทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตภิกขุนังสิกขาสาชีวาสมาปันนาถึงพร้อมด้วยจิตขาและทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของเราทั้งหลายชีวิตที่มันจะเหนือการเกิดแก่เจ็บตายต้องเลี้ยงด้วยศีลขาและธรรมศีลขาคือถลุงคือย่อยให้ได้แต่เนื้อให้เกิดเป็นธรรมขึ้นมาให้กายได้รับความเป็นธรรมให้ใจได้รับความเป็นธรรมเกิดขึ้นมาเลี้ยงด้วยอย่างนี้ไม่ใช่เลี้ยงด้วยข้าวปลาอาหารก็บาอาหารก็มีแต่แก่เจ็บตายไม่ค่อยจะมีคุณธรรมอาจจะเป็นบาปก็ได้
เลี้ยงไม่เป็นก็เป็นบาปอาชีพทุจริตสิกขาและธรรมคือเป็นอาหารทางจิตวิญญาณมีสตินี่คือสิกขามีธรรมคือความดีเกิดขึ้นความหลงไม่เป็นธรรมก็ไม่หลงเป็นธรรมบริโภคความเป็นธรรมหาความเป็นธรรมได้จากกายจากใจนี่สิ่งที่ทำให้ไม่เป็นธรรมก็เกิดขึ้นที่กายที่ใจนี่ถ้าเรามีสติจะรู้จักจะได้เห็นไม่ต้องจนเลือกได้ชีวิตที่เลือกได้เลือกให้เกิดความเป็นธรรมได้ในกายในใจนี้อาจจะเลือกได้ทุกชั่วโมงทุกนาทีทุกวินาทีมีให้เลือกถ้ามีสติปัฏฐานเป็นสติที่ย่อยแยกคือขบเคี้ยวหรือว่าธรรมวิจยะขบเคี้ยวอะไรเกิดขึ้นมามีสติขบเคี้ยวรู้จึกตัวพอรู้จึกตัวก็เห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นมานั่นจะได้เปลี่ยนมันการเปลี่ยนความไม่ดีให้เป็นความดีการเปลี่ยนความผิดให้เป็นความถูกเรียกว่าปฏิบัติธรรมจำเป็นมากในคราวที่อะไรมาเกิดขึ้นกับกายกับใจต้องมีการปฏิบัติธรรมเปลี่ยนให้เป็นความดีมีสติเป็นเครื่องมือเครื่องทุ่นแรงว่าร้ายเป็นดีได้ถ้ามีสติเป็นที่ตั้งเอาไว้เพราะสติมันไม่เหมือนอันอื่นมันเหนือทุกอย่างอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้จักหมดถ้ามีสติเป็นเกณฑ์ชี้วัดถ้าไม่มีสติก็เอาหมดทุกอย่างซึมซับหมดทุกอย่างถ้าขาดสติก็ซึมซับเอาความชั่วอาจจะเยอะแยะไปมากไปก็มีเป็นดินพ่อถังหมูถ้าเรามามีสติดูกายดูใจนี่มีแต่งานแต่การที่มันเกิดขึ้นเพื่อให้ทำความดีเฉพาะหน้าทันทีรู้ฉันเข้ารู้สึกอย่างฉันออกรู้สึกจะได้เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวจะได้เปลี่ยนให้เป็นความรู้สึกตัวนี่อาหารทางจิตวิญญาณได้รับเข้าไปรู้เข้าไปรวมรู้ก็มากรู้มากรู้รวมหลงก็น้อยลงน้อยลงแล้วความชั่วได้ทำความดีได้ทำจิตบริสุทธิ์ได้สะดวกมากขึ้นถ้ามีความรู้เป็นพลังมีศรัทธาเชื่อในความรู้ในความเพียรขยันรู้ทำไปมาเกิดความขยันมาเกิดความเพียรมาเกิดความใส่ใจมันเห็นผลเหมือนกันออกกำลังกายมันเห็นผลเกิดขึ้นไม่ได้รอชาติหน้าแต่เป็นบุญก็เกิดขึ้นรู้บุญคือลูกไม่โง่สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจลูกคือบุญพอลูกก็ไม่ทำความผิดพอลูกก็ทำแต่ความดีโดยให้กายให้ใจทำความดีกายก็ได้บุญเกิดความดีความถูกต้องความเป็นธรรมมีอานิสงส์ก็มีความสุขที่เกิดจากบุญไม่เหมือนบาปเป็นความทุกข์ที่เกิดจากบาป
เรื่องความโกรธความโลภความหลงความไม่โกรธความไม่โลภไม่หลงเปลี่ยนที่เดียวกันในความหลงในความไม่หลงในความโลภในความไม่โลภในความทุกข์ในความไม่ทุกข์มาไล่เป็นดีเก็บเอาความดีจากความไม่ดีที่มันเกิดขึ้นมากับกายกับใจเรานี่ถ้าเรามีสติจะได้เห็นแต่สิ่งไม่ดีที่มันเกิดขึ้นมาเกิดความขยันหมั่นเพียรเหมือนกับอาชีพทางจิตวิญญาณไม่ฟรีเหมือนดอกกำลังกายเส้นแจงเฉินยืนให้ถูกต้องแข็งแข็งให้ถูกต้องเอาลิ้นกดเพดานไว้มันจะกับเลือดกับลมลมก็จะขึ้นเบื้องบนออกลมจะพัดลงเบื้องล่างปล่อยลมออกกับเลือดกับลมเลือดก็จะดีลมก็จะดีเลือดดีลมดีอะไรก็จะดีไปอีกหลายอย่างในการออกกำลังกายก็มีผลขึ้นมาเรากินข้าวเยอะคืนลงไปแต่ละคำก็มีความอิ่มขึ้นมาเองความหิวก็หมดไปเองก็มีความอิ่มเกิดขึ้นมาจากอาหารกลายเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นพลังงานทำความดีเกิดขึ้นที่ขาที่ใจทำให้มีการสุขภาพเพราะเราทำขึ้นมาการกระทำขึ้นบ้างอาหารทางจิตวิญญาณก็เช่นเดียวกันได้ประโยชน์ขึ้นมาต่างเก่าพ้นภาวะเดิมเมื่อเปลี่ยนความชั่วเป็นความดีก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงทำดีได้ง่ายทำชั่วได้ยากทำไม่ได้เฉยเลยทำชั่วความชั่วเนี่ยเมื่อไม่ทำความชั่วทำแต่ความดีก็เกิดอะไรขึ้นอีกมากมายจากคนดีกายดีใจดีงั้นพูดเมื่อวานเลยว่าโลกนี่คนดีขาดแคลนคนชั่วอาจจะมากกว่าคนดีเช่นในตัวเรานี่ถ้ามีจิตจะได้เห็นความหลงมากกว่าความรู้ฝึกใหม่ๆมันแย่งไปทางตาบ้างไปทางหูจมูกลิ้นกายใจได้ผ่านไปทางใจนี่เยอะมากตั้งใจจะสร้างจังหวะ14-15จังหวะอาจจะรู้สัก2-3จังหวะที่เคลื่อนไหวเท่านั้นนอกนั้นก็หลงไปต้องทวนกระแสกันใหญ่ผู้มีลูกก็คิดแบบคนมีลูกผู้มีผัวมีเมียก็คิดแบบคนมีผัวมีเมียคนมีความทุกข์ก็คิดแบบคนมีความทุกข์คนมีความสุขก็คิดแบบคนมีความสุขแล้วแต่มันจะคิดไปเพราะมันเคยชินจิตใจของเราก็ไหลอยู่เรื่อยกลางคืนก็ว่าฝันกลางวันก็ว่าคิดพอมาให้มันอยู่ที่เดียวมันไม่ยอมไหลไปสิ่งที่มันเคยไหลแล้วก็ต้องกลับมาลู่ใหม่ๆก็ต้องทวนกระแสต้องสู้สักหน่อยก็จะยากสักหน่อยความรู้ก็จะยากต้องเข็นกันอันความหลงอาจจะง่ายมันน้ำไหลจากที่สูงสู่ที่ต่ำทุกใหม่ๆเป็นอย่างนั้นกันทุกคนนอกจากเกิดทางจิตใจแล้วที่เป็นความหลงในทางความคิดเกิดความง่วงเหงาหัวนอนเราต่างๆมากมายแต่มันจะเกิดขึ้นบ้างหาเรื่องหาเราให้เราหลง
เอาความม่วงมอสใส่หมดเรี่ยวหมดแรงลืนตาไม่ขึ้นทำให้มีความอยากหลับอยากนอนวางความเพียรถึงกลางคืนก็นอนเต็มที่แล้วกลางวันก็นอนอีกก็ทิ้งความเพียรเลยไม่ได้ความเพียรสติไม่ก็เลยงอกงามมันก็ปลูกข้าวในกระลอนหินก็มันค่อยจะงามเราจึงมีศรัทธามีความเพียรมีสติมีปัญญาช่วยหลายทางเอาอย่างพุทธเจ้าเอาอย่างคนดีเวลาใดความง่วงเกิดขึ้นมาก็เลยคิดเสียว่าพุทธเจ้าก็เห็นเรื่องนี้จึงได้เทศนาว่าง่วงหอนอนเป็นภูเขาลูกแรกว่านิวรณ์และธรรมเป็นภูเขาลูกแรกที่ต้องก้าวข้ามไปใครก็เหมือนกันว่านิวรณธรรมเป็นผู้ขอลูกแรกขวงกั้นจิตไม่ให้บรรลุคุณงามความดีทุกคนก็มีพระเจ้าก็เห็นเรื่องนี้นอกจากนิวรณธรรมก็มีความลังเลสงสัยเรื่องต่างๆพุ่งเข้ามาอะไรผิดอะไรถูกเอาเหตุเอาผลลืมสติไปเมื่อจะไปคิดเหตุคิดผลลองเหลือสงสัยวันที่เกิดพยาบาทเคยโกรธครั้งก็ฉายออกมาความรักก็ฉายออกมาเกิดกรรมราคะปฏิฆะเคยมีกิเลสตัณหาติดอะไรมาก็คิดไปทางนั้นลืมสติไปเราเห็นอย่างนี้ก็พุทธเจ้าเห็นอย่างนี้จึงได้ว่าผู้เขากันจิตไม่บรรลุคุณงามความดีเราต้องข้ามไปได้เลยพยายามมันก็ไม่เพียงจังอะไรเคยง่วงเอาหอนอนหาวอาปากมันก็ไม่ง่วงหัดได้ชีวิตของเราเนี่ยผ่านได้ภูเขาลูกนี้อย่างสง่างามเลยถ้าจะหลับก็หลับถ้าจะตื่นก็ตื่นถ้าจะไม่หลับก็ไม่หลับแต่ถ้าจะหลับก็หลับเลยไม่ต้องไปง่วงแน่แต่เราจะใช้มันได้ฝึกดีแล้วจิตที่ฝึกดีแล้วยอมนำความสุขมาให้นำการงานมาให้ในงานชอบขึ้นมาเมื่อฝึกผ่านภูเขาลูกนี้ก็นิสัยจริตนิสัยสัญญูดก็จึงจะง่ายสัญญูดก็ไม่มีอะไรที่ยุ่งยากถ้าเรามีถ้าเราผ่านภูเขาลูกแรกได้ตัดสังโยชน์ได้ง่ายสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรมาสถือมั่นยึดมั่นถือมั่นเอาความสุขความทุกข์ที่เกิดจากกายจากใจว่าเป็นตัวเป็นตนเรามีสติแล้วก็เห็นเวลามีสติไปในกายก็เป็นสูตรไปแล้วง่ายไปแล้วเห็นกายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทำไมจึงจะตัดไม่ได้สังโยชน์สามสักกายทิฏฐิคือเรื่องเกิดกับกายให้ออกมาเป็นสุขเป็นทุกข์ทำไมมันสักแต่ว่าเสียแล้วการตัดสังโยชน์ไม่ใช่จะเรื่องมากมีสูตรอยู่หลักสูตรมีอยู่ในสติปัฏฐานวิชาที่เราทำกรรมฐานอยู่นี่เป็นสูตรที่เฉลยได้เฉลยได้เหตุเกิดแนวร่วมไปก่อน
เราท่องสูตรเลขสูตรคณิตศาสตร์สองหนึ่งเป็นสองสองสองเป็นสี่สองสามเป็นหกสองสี่แปดสองห้าสิบไปก่อนวันนี้เอามาใช้สองห้าต้องเป็นสิบสองห้าเป็นสิบเอ็ดไม่ถูกสองห้าเป็นเก้าไม่ถูกสองห้าต้องเป็นสิบความหลงไม่ถูกความไม่หลงถูกสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเนี่ยผิดถูกรู้จักชัดเจนแจ่มแจ้งเห็นแจ้งรู้แจ้งความหลงไม่จริงไม่ต้องถามใครความไม่หลงจริงแก้งจริงจริงความทุกข์ไม่ถูกต้องความไม่ทุกข์ถูกต้องแก้งจริงจริงเกิดวิปัสสนาขึ้นมาเราไม่จะตัดไม่ได้เอามาเป็นสุขเป็นทุกข์ทำไมสิ่งที่เกิดกับกายไม่ใช่เอามาเป็นสุขเป็นทุกข์มาเป็นความรู้เป็นสติปัญญาแต่ก่อนร้อนก็เป็นทุกข์หนาวเป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์หิวเป็นทุกข์หนาวเป็นทุกข์ทุกข์ทำไมอาการที่เกิดกับกายเยอะแยะไม่ใช่เอามาเป็นทุกข์ได้ปัญญาขอบคุณที่มันรู้จักร้อนขอบคุณที่มันรู้จักหนาวจุงกัดมันเจ็บขอบคุณที่มันรู้จักเก็บมันเป็นสัญญาณภัยให้เราได้ช่วยน่าจะภูมิใจใช่มันหิวอยู่นี่ไปทุกข์ทำไมเราไม่มีความหิวก็ถูกต้องแล้วแสดงว่าอาหารขาดในกระเพาะไม่มีพลังงานแล้วต้องกินต้องหาสิ่งที่จะกินไม่ใช่ความทุกข์มีความสุขด้วยหรือว่าเราปกติที่สุดว่าสี่ขันธ์ห้าปกติที่สุดแล้วถ้าไม่หิวเนี่ยอันตรายเบื่ออาหารเนี่ยอันตรายรับรองว่าเป็นโรคลอยเสียแล้วเกิดไม่หิวอาหารจากน้ำหนัก75กิโลเหลืออยู่40กว่ากิโลนี่มันไม่หิวเบื่ออย่างรุนแรงกลายเป็นโรคมาเลยก็ดับสุดท้ายดับที่4ไปไม่รู้สึกตัวเลยเพราะฉะนั้นมันหิวมันดีแล้วไปทุกข์ทำไมอาการที่มันเกิดขึ้นมาเป็นความจริงที่มันบอกความเท็จความจริงทำไมจะตัดมาได้สักกายทิฏฐิเนี่ยไปเอาเรื่องเกิดกวายไปทุกข์ทำไมศีลปฏิปรมาสเอาจริงเรื่องอะไรถามตามความจริงอะไรมันเป็นความจริงความโกรธเป็นความจริงหรือถามตามความโกรธหรือถ้ากูได้โกรธกูตายก็ไม่เลื่อมหรือถ้ากูได้โกรธกูไม่ด่ามันก็ไม่ยอมถ้ากูได้โกรธกูไม่ได้ฆ่ามันก็ไม่ยอมโอ้ยิงอย่างนั้นมันไม่ใช่แล้วยึดมั่นถือมั่นเอาเป็นตัวเป็นตนตามตามความโกรธตามตามความทุกข์ตามตามความโลภตามตามความหลงปัดเข้าไปเลยจุดที่จนประกาศออกมาได้เลยแต่นี่ไปคำว่าทุกข์คำว่าสุขเอากายมาเป็นสุขเป็นทุกข์จะไม่เอามาใช่อย่างนั้นแล้วตั้งแต่นี้ต่อไปจะไม่เอากายเอาใจไปทำคนอื่นจริงให้เป็นทุกข์เดือดร้อนดีต่อไปเด็ดขาดเด็ดขาดเนี่ยเนี่ยสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีวัตตปรมาสตัดอย่างนี้แต่มันมีทุกข์เป็นโทษอะไรแล้วก็เป็นประโยชน์ความดีจึงจะเกิดขึ้นกับคนถ้าไม่ตัดจากนี้ความดีเกิดขึ้นได้ยากเห็นเจตัวโลภมากก็ทำลายทำคนให้เดือดร้อนแล้วของคุณมันเป็นของตนเองถ้าตัดสังโยชน์ได้ความดีเกิดขึ้นจากกายจากใจขยายไปสู่โลกเป็นประโยชน์ต่อโลกเป็นประโยชน์ต่อญาติญาติตถาคตญาติประโยชน์ต่อญาติใครมีลูกเป็นคนดีพ่อแม่ก็มีความสุข
พอมีสามีเป็นคนดีปัญญาเป็นคนดีปัญญาสามีก็มีความสุขพอมีเพื่อนเป็นคนดีอย่างนี้เพื่อนเพื่อนก็มีความสุขความสุขประกอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่เบียดเบียนทำร้ายอะไรต่างๆจะทำความดีความดีที่เกิดขึ้นมาเยอะแยะประกอบเป็นประโยชน์ต่อโลกประโยชน์ต่อพระศาสนาเป็นพลังให้แก่พระพุทธศาสนาเป็นแบบอย่างน่าเคารพน่ากราบไหว้นี่เรียกว่าความดีเกิดขึ้นแล้วในโลกคนดีเกิดขึ้นแล้วในโลกโลกก็จะได้อาศัยเช่นเราอยู่ที่นี่เราอาศัยวัดวัดก็ต้องอาศัยเราเรามีเพื่อนเราอาศัยเพื่อนเพื่อนก็ต้องอาศัยเราเงื่อนพึ่งเหลือเสือพึ่งป่ามีคนหวังพึ่งพาอาศัยเราอีกมากพ่อแม่ล่ะพี่น้องศาสนาสิ่งสิ่งแวดล้อมอีกหลายๆอย่างที่ต้องอาศัยเราอยู่เวลานี้ในวัดนี่ก็มีศาสนาสิ่งมีอะไรต่างๆต้นไม้แม่น้ำเดินดินอากาศหน้านี่ก็ระวังไฟป่ามันจะไหม้เข้ามาในวัดอาศัยเราป้องกันไม่ให้อันตรายเกิดขึ้นทำให้สูญเสียขโมยก็มีคนชั่วก็มีเราก็เดือดร้อนสายไฟที่ไปสูบน้ำไปสูบน้ำหัวน้ำที่ทางทิศตะวันตกเขาก็ลักเอาไปเอาไปฝังไว้อีกอาจจะลักอีกก็ได้ขโมยอีกก็ได้แล้วก็เดือดร้อนถ้าเราเป็นคนดีเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นการสร้างสรรค์ทำให้โลกเป็นประโยชน์ต่อโลกระหว่างผู้กับหลวงปู่ผมเป็นต้นไม้มันตายแถวสวนดิลายกะหน้ากติของจันทร์สินทรีต้นปาล์มแดงอย่างดีราคาต้นหนึ่งไม่ต่ำกว่า500-600บาทเห็นมันตายเราไปเห็นกับว่ามันคล้ายกับมันขอร้องช่วยด้วยหลวงตาช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเคยพูดกับหลวงปู่ผมว่าหนูขอความช่วยเหลือจากหลวงปู่หลวงปู่ก็เดินผ่านมานี่ก็มาช่วยเห็นว่าเห็นโยมเห็นพี่เห็นเดินผ่านมาไม่ได้ยินเสียงร้องขอร้องต่อจิตบริสุทธิ์จิตว่างนั้นอาจารย์พุทธาสว่าเมื่อจิตว่างจะได้ยินเสียงหญ้าพูดต้นไม้พูดอาจารย์พุทธาสว่าอย่างนั้นนะเห็นอะไรก็ไม่ทอดมาทิ้งดอกมีแต่สิ่งที่จะช่วยเหลือเกิดความดีขึ้นมาจากคนดีถ้าเราไม่รู้อะไรจิตนั้นวุ่นอยู่มัวแต่คุ้นคิดแต่ลมที่คุ้นคิดไม่ว่างไม่ปล่อยไม่วางไม่เห็นโลกตามความเท็จความจริงอะไรควรช่วยอะไรไม่ควรช่วยอะไรควรละไม่ควรละไม่รู้มืดบอดก็มีจำนวนมากเราจึงมาเป็นคนดีด้วยการปฏิบัติธรรมดีจริงๆเป็นคนดีจริงๆทำให้จิตวิญญาณก็เดินในความสุขด้วยพ่อแม่ให้ลูกเป็นคนดีพ่อแม่ก็มีความสุขแต่ลูกเป็นคนชั่วก็พ่อแม่ก็มีความทุกข์ตอนยังพูดไว้ว่าระหว่างพ่อแม่กับลูกนะ
หัวใจหัวอกของใจพ่อแม่หน่อยหนึ่งห่วงใยลูกตลอดเวลาสองได้อะไรมาคิดถึงลูกก่อนสามเอาใจใส่ต่อสุขภาพของลูกยิ่งกลัวสุขภาพของตัวถ้าลูกหิวพ่อแม่จะยิ้มไม่ได้ถ้าลูกยังหนาวพ่อแม่จะอุ่นไม่ได้ถ้าลูกยังร้อนพ่อแม่จะเย็นไม่ได้ถ้าลูกยิ้มก่อนลูกอุ่นเยอะก่อนลูกเย็นเยอะก่อนพ่อแม่จึงจะเย็นตามเอาใจใส่ต่อสุขภาพของลูกยิ่งกลัวสุขภาพของตัวคอยป้องกันอันตรายทั้งปวงไม่ให้เกิดขึ้นไม่คิดหลังเกียรติในสิ่งที่น่าหลังเกียรติของลูกขี้เยี่ยวไม่หลังเกียรตินอนกลางคืนเอาจมือไปคำก้นดูถ้าเป็นขี้เอามาดมดูเหม็นๆลูกขึ้นมาล้างเช็ดถูให้บางทีไม่หลังเกียรติจริงๆนะเห็นแล้วสมัยเป็นหนุ่มกินข้าวกับพี่แม่สูตรเนี่ยมีลูกอุ้มลูกกินข้าวลูกก็จึงนั่งอยู่ตักแม่ว่าขี้ก็ขี้ดิ้งออกไปใส่ถ้วยปุ่นถ้วยอาหารแล้วก็กูไม่กินแม่มันหรอกลุกหนีออกไปขี้เกียจเยี่ยวหลานไปถูกก็ถ้วยอาหารก็ถูกไม่ถูกหมดถูกถ้วยหนึ่งถูกถ้วยปนแม่ชูว่าเอามานี่กูกินเองแม่ชูก็ต้มจิ้มปนกินจนดิ่มไม่หลังเกียรติในจริงแท้หลังเกียรติของลูกทุกใดไม่ทรมานจิตใจพ่อแม่เท่ากับลูกผู้ชั่วเสียหายนั่นเองความสุขท่วมทุกเนี่ยเมื่อลูกเป็นคนดีพ่อแม่เป็นความสุขใจอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ทุกคนก็มีพ่อมีแม่มีสิ่งผู้เกี่ยวข้องเราจึงมาเป็นคนดีปฏิบัติธรรมละความชั่วทำความดีและเป็นประโยชน์ตัวตนเองด้วยมีคุณมีค่าขึ้นมาจากความเป็นคนมาเป็นกัลยาณชนขึ้นมาคนดีจากกัลยาณชนมาเป็นพระอริยบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระนาคามีพระอรหันต์ก็ยิ่งวิเศษชีวิตจะประเสริฐนี่เลื่อนชั้นได้ถ้าไม่พัฒนาไม่ศึกษาก็ต่ำลงไปไปสู่ทางต่ำเราจึงต้องปล่อยทิ้งไม่ได้ประโยชน์มากกายใจเราเนี่ยมีเครื่องมือทำความดีตามาเป็นเครื่องมือทำความได้เห็นสิ่งที่ไม่ดีจะได้ช่วยให้มันดีหนูได้ยินจิตนี้ไม่ดีจะได้ทำให้มันดีแก้ไขกายใจมาเป็นเครื่องมือทำความดีได้มากมากทีเดียวเลยสร้างโลกได้โลกพึ่งพาเสียได้มีอานิสงส์เกิดขึ้นเรื่องก็ระลับมันปัจจัตตังรู้เองเห็นเองไม่ทำบาปเองก็ไม่ต้องเศร้าหมองเองทำย่อมรักษาผู้พุทธธรรมให้ตกไปในที่ชั่วทำย่อมรักษาผู้พุทธธรรมอยู่เป็นนิจนี่ถ้ามีธรรมแล้วถ้าไม่มีธรรมมีคุณงามความดีเกิดขึ้นแล้วก็มีแต่ทุกข์แต่โทษหาความสุขอะไรไม่ได้คิดก็เป็นทุกข์เอาความคิดมาเป็นความทุกข์คิดแบบกัดตอดตัวเองให้เจ็บปวดมีกายก็มาเป็นทุกข์เป็นโทษทำทุกข์แต่ร่างกายเป็นเหล้าก็เป็นโรคตับสูบบุหรี่เป็นโรคปอดเพราะตัวเองทำตัวเอง
เกิดโรคเกิดจากการอาหารผ่านลงไปทางอาหารนี่ 80% ถ้าไม่รู้จักพวกบริโภคไม่ถูกต้องชอบอะไรก็เอาเรื่องนั้นไม่คิดเสียดายซื้อเรามากินได้ซื้อบุหรี่มาสูบได้ทั้งท่านที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเขาเห็นว่ามันดีเพราะนั้นจึงมาฝึกกรรมฐานเป็นหน่อโพธิแห่งความดีมีสติเป็นในกายรู้ฉันเข้าเหยียดฉันออกรู้จักตัวให้มีโอกาสกันเต็มที่เป็นมีเป็นเพื่อนจะไม่พาหลงทิศหลงทางไม่อุ่นใจให้สบายใจอย่าคิดอะไรมากเราไม่ทอดไม่ทิ้งกันสัญญาจังยิ่งแล้วไม่ใช่เราไก่พ่อไก่แม่ไก่พี่กันน้องนี่แหละญาติที่สุดคือกัลยาณมิตรผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมีอะไรก็บอกกันได้ไม่ใช่เราอยู่คนเดียวเราก็อยู่กันห่างกันให้จับคู่กันให้เห็นกันทุกวันชีวิตให้มีคู่กันทุกวันเห็นกันทุกวันแต่ละคู่ละคู่ถ้าไม่เห็นก็ต้องถามหาบอกกันไปไหนไปไหนได้ไปไหนก็บอกกันให้รู้จักป้องกันอันตรายทั้งวงที่จะเกิดขึ้นเจอกันและกันเห็นกันทุกวันถ้าไม่เห็นก็ตามหาก็สมควรใช้เวลาแล้ววันนี้